ตอนที่13ธรรมจักกะปาริวัตรการแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรเนื้อความย่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับที่จะแสดงพระธรรมแล้วทรงพระดำริว่าจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนทรงนึกถึงท่านอาลารดาบทเทวดาก็มาทูลว่าเสียชีวิตได้7วันแล้วทรงนึกถึงอุทกาดาบทเทวดาก็มาทูลว่าเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ทรงรำพึงว่าเป็นความชิบหายเพราะทั้งสองไปเกิดในอารูปภพเป็นพรหมไม่มีรูปร่างกายทั้งมีอายุยืนยาวไม่อาจฟังพระสัทธรรมได้สองดาบทจึงเสื่อมจากเอกันตสุขทรงนึกถึงพวกปัญจวัคคีย์ทรงเห็นว่าพวกเขาเหมาะที่จะฟังธรรมเพราะเคยดูแลอุปถากมาถึง6ปีและท่านโกณฑัญญะก็มีอุปนิสัยตามความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเป็นคนแรกอยู่แล้วจึงเสด็จด้วยพระบาทไกล18โยชน์จากต้นอัจฉปาลนิโคธเขตอุรุเวลาประเทศมุ่งไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตเมืองพาราณสีไม่เสด็จด้วยการเหาะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเพราะทรงต้องการโปรดอาชีวกชื่ออุปกะทรงทราบว่าเมื่อพบแล้วต่อไปท่านอุปกะจะออกบวชเป็นภิกษุทรงได้พบกับเขาในหนทางระหว่างเมืองขยากับต้นมหาโพธิ์เขาตะลึงในพระฉับพันรังสีเพ่งดูรู้ว่าเป็นมนุษย์จึงชมเชยและถามว่ามีผิวพรรณผ่องใสบวชมาจากสำนักใดมีใครเป็นครูตรัสตอบว่าผิวพรรณดีเพราะไม่มีกิเลสไม่มีใครเป็นครูเพราะรู้ยิ่งเองอาชีวกจึงชมเชยว่าอาชีวกจึงชมว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ควรชื่อว่าพระอนันตชินะวงเล็บผู้ชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งพระศาสดาก็ทรงรับชื่อนั้นเสด็จพระพุทธดำเนินถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันในเวลาเย็นปัญจวัคคีย์ยังฝังใจอยู่ว่าหนทางตรัสรู้มีอยู่เพียงทางเดียวคือทรมานตนจึงกล่าวคำต้อนรับกึ่งดูแคลนว่าอาวุโสโคดมก็ไม่ทรงกริ้วนะตรัสด้วยพระกรุณาว่าบัดนี้พระองค์ตรัสรู้แล้วให้ตั้งใจฟังถึงสิ่งที่เราจะพูดเมื่อพวกเขาไม่เชื่อจึงตรัสให้ทบทวนคำที่ว่าตรัสรู้แล้วเคยพูดที่ไหนบ้างนั่นแหละพวกเขาจึงมีใจเป็นธรรมมีจิตอ่อนโยนฟังพระประถมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนะว่าด้วยการหมุนไปแห่งกงล้อธรรมซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถหมุนกลับได้ตรัสอธิบายถึงทางที่ไม่ควรปฏิบัติกับทางที่ควรปฏิบัติได้แก่การทำกิจในอริยสัจ4ให้รอบด้านอย่างที่ตรัสรู้ปริวรรค3อาการ12นั่นแหละญาณทัศนะนั่นแหละการตรัสรู้จบพระธรรมเทศนาท่านอัญญาโกณฑัญญะและหมู่พรหม18โกฏบรรลุโสดาปัตติผลนะภาคขยายนะปริเฉทที่13ธรรมจักกะปริวรรคการแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรทรงพระดำริโปรดอาราระดาบทแต่ดาบทสิ้นชีพไป7วันแล้วการเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาโปรดประทานปฏิญาณแก่เท้ามหาพรหมแล้วจึงทรงพระดำริว่าตถาคตจะไปสำแดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดผู้ใดก่อนบุตรคนผู้ใดจะตรัสรู้พระโลกุตรธรรมโดยพลันลำดับนั้นก็ทรงพระพุทธปริวิตกว่าอาลารดาบทกาลมโคตรเป็นบัณฑิตชาติทั้งสติปัญญาก็เฉลียวฉลาดมีสันดานเบาบางจากทุลีกล่าวคือราคาธิกิเลสบาปธรรมมิฉะนั้นควรตถาคตจะไปแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดดาบทนั้นก่อนเห็นจะพลันตรัสรู้ซึ่งมรรคและผลลำดับนั้นจึงเทพยดาองค์หนึ่งมิได้มีนามปรากฏในพระบาลีเข้ามากราบทูลพระชินสีว่าอาลารดาบทกาลมโคตนั้นทำลายขันขาดชีพล่วงไปได้7วันแล้ว
สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงส่องทิพยจักษุญาณพิจารณาก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ว่าพระดาบสนั้นกระทำการกิริยาสมดังคำเทพยดามากราบทูลบัดนี้ขึ้นไปบังเกิดในอากินจัญญายตนะอารูปภพจึงทรงพระพุทธดำริว่าเสียดายอาลารดาบทกาลมโคตถ้ายังมีชีวิตคอยท่าตถาคตอยู่อีกสัก7วันได้สดับพระสัทธรรมเทศนาก็จะพลันบรรลุถึงธรรมมาพิสมัยนี่มาเสื่อมสูญเสียจากเอกันตสุขในครั้งนี้ทรงพระดำริโปรดอุทกดาบทแต่ก็ช้าไปคืนนึงนะแล้วก็มีพระพุทธปริวิตกไปว่าตถาคตจะไปแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดผู้ใดก่อนอีกเล่าบุตรคนผู้ดังรือจะตรัสรู้มรรคผลโดยพลันลำดับนั้นก็ทรงพระพุทธดำริถึงอุทกะรามบุตรดาบทว่าพระดาบทองค์นั้นก็เป็นมหาเมธีวีชาติฉลาดแหลมหลักแล้วก็มีอัจฉริกะสันดานเบาบางจากกองอวิชชาพิฉะนั้นควรตถาคตจะไปตรัสเทศนาโปรดดาบทนั้นก่อนเห็นจะตรัสรู้มรรคผลโดยเร็วในระดับนั้นก็มีเทพยดาองค์หนึ่งมากราบทูลเหมือนครั้งก่อนว่าอุทกรามบุตรดาบทนั้นดับขันขาดดับขันขาดชีพเสียแต่ในเพลาการเมื่อพลบค่ำนี้แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงส่องพระญาณอาวัชนาการไปเห็นแจ้งว่าพระดาบทนั้นถึงแก่มรณภาพในอาภิโทสเวลาสมดังคำเทพยดามากราบทูลบัดนี้ขึ้นไปบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะอารูปภพก็ทรงพระปารภรำพึงถึงอุทกะรามบุตรดาบทว่าถ้ามีชีวิตยับยั้งคอยท่าตถาคตอยู่แต่สักวันหนึ่งได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาก็จะพันลุธรรมมาพิสมัยนี่ช่างกะไรมาเสื่อมสูญเสียจากเอกันตะอุดมมสุขน่าสงสารเสียดายนักเหตุที่ตรัสว่าดาบททั้งสองนะพี่หน้าซึมซูนจากสุขสุดยอดเพราะไม่มีรูปกายไม่ได้ฟังพระสัทธรรมนะจึงมีคำปุจฉาว่าฉไหนพระศาสดาจึงทรงพระจินตนาการดังนี้และพระดาบททั้งสองก็ได้อรูปสมาบัติไปบังเกิดในอรูปภพอรูปภพนั้นเสื่อมจากสุขมีทุกข์พี่หน้าชิบหายประการใดและสมาบัติในอรูปภพนั้นก็ไม่เป็นสุขแลหรือวิสัชนาว่าเป็นสุขอยู่แต่ถ้าว่าสิ้นอายุแล้วก็จะจุติกลับเสวยซึ่งทุกข์ในภพใหม่สืบไปอีกเล่าจึงปุจฉาว่าซึ่งจะแปรปรวนเป็นทุกข์สืบต่อไปจะไม่พ้นจากทุกข์ในอรูปภพนั้นแลหรือวิสัชนารับว่าไม่พ้นทุกข์ได้ในอรูปภพจึงปุจฉาว่าเหตุใดจึงไม่พ้นทุกข์นะวิสัชนาการว่าเหตุยังมิละเสียซึ่งกิเลสจากสันดานจึงปุจฉาว่าเหตุใดจึงไม่ละเสียได้วิสัชนาว่าละเสียไม่ได้ด้วยปราศจากติขยานจึงปุจฉาว่าอรูปสมาบัติญาณไม่เป็นนิยานิกธรรมด้วยเหตุดังรือวิสัชนาว่าเหตุไม่ได้สดับพระสัทธรรมเทศนาเบื้องว่าพระสัทธรรมบังเกิดในโลกไม่ได้สดับโดยสัจจะเคารพเป็นชนภายนอกพระพุทธศาสนาเสื่อมสูญจากอุดมมประโยชน์กล่าวคือมรรคผลพระอมริตมหานิพพานเหตุดังนั้นพระพิชิตมารจึงทรงพระดำริว่าอาราลกาลามดาบทและอุทกะรามบุตรดาบทนี้ถึงพินาศเสื่อมสูญยิ่งนักจากเอกันตสุขโดยในพันนามาชะนี้ทรงคำนึงถึงพระปัญจวัคคีย์ทรงเห็นว่าเคยมีอุปการะและท่านโกณฑัญญะมีอุปนิสัยบรรลุธรรมเป็นคนแรกลำดับนั้นพระชินสีก็ทรงพระพุทธอาโภคสื่อไปใหม่ว่าตถาคตจะไปแสดงพระสัทธรรมโปรดผู้ใดก่อนอีกเล่าและบุตรคนผู้ดังรือจะตรัสรู้มรรคผลโดยเร็วจึงทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ได้กระทำวัจริยาอุปถากตถาคตในการเมื่อบำเพ็ญมหาประธานกิจทุกรกรรมพิฉะนั้นควรตถาคตจะไปตรัสเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ก่อนจึงมีคำปุจฉาว่าฉะไหนพระสัพพัญญูจึงทรงระลึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ามีคุณแก่พระองค์
ตกลงตกว่าจะทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาโปรดเฉพาะบุคคลที่มีคุณที่ไม่มีคุณนั้นจะไม่ตรัสเทศนาโปรดบ้างหรือประการใดวิสัชนาว่าไม่เป็นดังนั้นแม้มาตว่าไม่ตรัสเทศนาแก่บุคคลที่ไม่มีคุณก็เหมือนชนทั้งหลายมีนายขมังธนูแลกรุงอาชาศัตรูราชและอวลักอาลวกยักษ์องคุลีมานโจรนั้นล้วนแต่คิดประทุษล้วนแต่คิดกระทําประทุษร้ายมีคุณอันใดแก่พระองค์เล่าฉะไหนพระสัพพัญญูเจ้าจึงทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาชนเหล่านี้ให้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษด้วยเล่าผิว่าสมเด็จพระโลกนาถเจ้าจะไม่ตรัสเทศนาโปรดชนเหล่านี้ในพระบาลีว่าพระหฤทัยกรุณาในพระราหุลกับพระเทวทัตเสมอกันคำอันนี้ก็ผิดผิว่าพระทัสสะพลบพิษเฉพาะจะเลือกเทศนาแต่ผู้ซึ่งมีคุณอุปการเป็นไฉนจึงไม่เสด็จไปโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่พระพุทธบิดาก่อนและซึ่งจะประกอบด้วยกตัญญูรู้คุณพระบิดามารดาบุตรคนใดที่จะเสมอด้วยพระพิชิตมารก็มิได้มีและเหตุซึ่งทรงพระจินตนาว่าจะไปตรัสเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนนี้เพราะทรงพระพุทธดำริว่าจะสนองคุณอยู่เป็นนิดพระกมลจิตกอบด้วยกตัญญูทั้งทรงรู้อุปนิสัยว่าในพุทธอาณาเขตนี้ที่จะบรรลุปฐมธรรมาภิสมัยเท่าเว้นไว้แต่พระโกณฑัญญะผู้อื่นนอกกว่านั้นอาจกระทำให้แจ้งซึ่งอัครมรรคธรรมก่อนนั้นมิได้มีเหตุพระโกณฑัญญะนี้มีทานวิบากครั้งได้ปริจาคะอัครสัตสถานถึงนววานเป็นกำหนดแก่พระวิปัสสีสุคตกับทั้งภิกษุสงฆ์ขีณาสพสาวกแต่อดีตการกระทำปณิธานไว้ว่าขอจงได้ตรัสรู้อัครมรรคธรรมก่อนสรรพสัตว์อื่นในพระศาสนาการอนาคตเหตุดังนั้นจึงดำรัสด้วยบทพระคาถาว่าอัคคสดาตาเมธาวีเป็นอาทิอธิบายความว่าเทพยดามนุษย์เป็นปราชญ์เมื่อได้ถวายแก่พระอัครบุคคลก็จะบรรลุมรรคผลตั้งมั่นในอัครธรรมปราโมทย์ในกมลสันดานพวกปัญจวัคคีย์ไปสู่ป่าอิสิปตนะนานกว่า2เดือนแล้วและสมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงพิจารณาเห็นเหตุปัญญิสัยวาสนาพระโกณฑัญญะชะนี้จึงจัดเสด็จไปเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประธานนั้นก่อนชนทั้งหลายอื่นๆแล้วก็ทรงทอดพระทิพยจักษุญาณแสวงหาพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ว่าบัดนี้สถิตอยู่ในที่ใดก็ทรงเห็นแจ้งในพระญาณว่าสถิตอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันวิสัยใกล้เมืองพาราณสีมหานครแล้วก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งสืบไปว่าจับเดิมแต่ปฐมโพธิมาได้7วัน8หนสิริเป็น56วันทั้งวันนี้ยังเศษอีก3วันก็จะพอครบ2เดือนและวันพรุ่งนี้เป็นวันจาตุทสีสุขกับปักอาสาลหามาศตถาคตจะไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอยู่ในแว่นแคว้นเมืองพาราณสีไม่เสด็จทางอากาศอย่างพระพุทธเจ้าในอดีตเพราะทรงต้องการสงเคราะห์อุปกาชีวกครั้งราตรีนั้นล่วงไปพอเพลาพระอาทิตย์อุทัยพิภากรโอภาสสมเด็จพระบรมครูก็ทรงจีวรและบาตรแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปโคจรบิณฑบาตในบ้านเสนานิคมได้พัตตาหารทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วก็เสด็จพระพุทธดำเนินไปโดยลำดับมรรคา18โยชน์ปรารถนาจะไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแดนเมืองพาราณสีแท้จริงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งปวงในอดีตย่อมเสด็จไปโดยทางอากาศไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วตรัสเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและสมเด็จพระบรมครูแห่งเราเสด็จไปโดยทางปฐพีดลนั้น
เหตุทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งอุปกาชีวกจึงทรงพระพุทธดำริว่าถ้าตถาคตจะไปทางอากาศอุปกาชีวกจะไม่พบปะกับตถาคตตถาคตจะไปทางปัตตภีจะได้พบกับอุปกาชีวกอุปกาชีวกจะได้เจรจากับตถาคตภายหลังจะบำประชาในพระศาสนาและจะประโยชน์อันใดด้วยจะไปโดยอิทธานุภาพทางอากาศนั้นเล่าถึงมาดแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยกายลำบากนะบาทยุคนก็ยกไหวและตถาคตบำเพ็ญบารมีมาก็ปรารถนาเพื่อจะทำซึ่งประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงเมื่อทรงพระพุทธจินตนาดังนี้แล้วก็ย่างเหยียบแผ่นพื้นภูมิภาคด้วยฝ่าพระบาทยุคนพิจิตไปด้วยลายลักษณ์อัตุตระสตะมหามงคลทั้ง108ประการมีรอยจักรลักษณะเป็นอาทิทรงซึ่งบาทและจีวรบ่ายพระพักเฉพาะทิศเมืองพาราณสีเปล่งพระฉับพันธรัศมีทั้ง6ประการโอภาสแผ่ไพศาลไปในพนสนประเทศเป็นช่อช่วงน้อยใหญ่แล่นไปสัมผัสกับอเนกพนัสพฤกษรดาชาติและพิราชเล่ประดับด้วยสัตตรัตนโอฬารเหมือนดุจอุโคสนาการขานเหตุแห่งพุทธุปบาทประกาศแก่โลกทั้งปวงให้รู้ทั่วกันและพื้นพระสุธาดลซึ่งรองรับพระบาทยุคนนั้นก็รุ่งเรืองรุจิโรภาสครุวนาดุจดาษเรียรายไปด้วยดวงดอกกุสุมชาติทั้งหลายมีประการต่างๆมิฉะนั้นอย่างประหนึ่งว่าจะย้อมไปด้วยน้ำแก้วประพานอันหลอมเหลวคว้างแล้วรถเรียรายลงไว้แลมฤคคะจตุบาททั้งหลายมีประเภทน้อยใหญ่ได้ทัศนาพระมหามุนินทรราชก็ปราศจากจิตมานะกระด้างต่างๆตั้งตาชมเล็งแลพระบรมสิริรูปพิศวงไม่ได้วางตาฝูงวิหกปักษาอันบินร่อนอยู่บนอากาศก็ชวนกันเล็งดูพระสิริวิราชแน่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เร่ร่อนไปในที่อื่นครุวนาดุจรูปปักษาอันนายช่างฉลาดแกล้งวาดไว้หมู่พมรพึ่งผู้ทั้งหลายก็ลืมเชยชายคลึงเอารถเรนูบุพาชาติชวนกันหลงชมพระอุดมสิริวิราชแห่งพระทศพลยานทั้งวาตาก็รำเพยพานพัดเรนูสัพพะกุสุมะสาวคนหล่นลงเรียรายในสกลวิถีทางเสด็จพระพุทธดำเนินอย่างประหนึ่งว่าจะกระทำสักการะบูชาอุปกาชีวกมุ่งหน้ามหาโพตะลึงในพระฉับพันนรังสีฝ่ายอุปกาชีวกเดินมาโดยทุราคมวิถีทางไกลวางขยาประเทศเขตเมืองราชคฤห์กับมหาโพต่อกันและเห็นไพรสอนสถานอันโอฬารไพโรธพันนารายด้วยขายพระฉับพิธภัณฑ์รังสีโสพลวิราชปรากฏโดยที่ว่าทัศนาการทั้งพระสุธาและอากาศโอภาสถ้วยด้วยพระรัศมีมีพันแห่งละ6อย่างทั่วทั้งทิศล่างและทิศบนมาสัมผัสกายตนประหลาดมหัศจรรย์ไม่เคยได้พบเห็นเป็นเช่นนี้มาแต่ก่อนถ้าจะเป็นเพลิงฉไหนกายอาตมาจึงไม่ร้อนกระวนกระวายถ้าจะเป็นน้ำฉไหนกายอาตมาจะไม่ชุ่มชื่นเย็นนี่จะเป็นสิ่งอันใดยิ่งสงสัยสนเทศจิตจึงเพ่งพิษไปข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นองค์พระผู้ทรงสวัสดิ์โสภาคเสด็จบทจรมารุ่งเรืองด้วยพระสิริฉับพิธมหาวติงสักบุรุษลักษณะและพระพยามประพาโอภาสเบื้องบนพระอุตมังคสิโรธก็ช่วงโชติด้วยพระเกศมาลาครุวนาดุจทองทั้งแท่งประดับด้วยฉับพันรังสีแสงไพโรจน์จำรัดทรงสบงจีวรล้วนมีพันอันแดงดุจแสงพระอาทิตย์อันอุทัยเหนือยอดยุคนทับยุคนทรบรรพตดูดวงพระพักก็ผ่องใสสุขสดเสมอดวงดอกโกมุตบริสุทธิ์สิริวิราชอุปกาชีวกมั่นใจว่าเป็นมนุษย์ทูลถามชื่อและถามถึงครูนะ
จึงดำริว่าดังอาตมะปริวิตกบุตรคนผู้นี้จะเป็นมนุษย์หรือจึงมีจีวรอันทรงงามยิ่งนักหรือจะเป็นเทพยดาถ้าเป็นเทพยดาก็จะไม่ทรงภูษามีพันอันแดงโอภาสจะไม่ทรงบาทอย่างนี้นี่ก็มีจีวรประดับพระกายานี่จะไม่ใช่เทพยดาชะรอยจะเป็นมนุษย์โดยแท้แต่มีรูปสิริโสภาคยิ่งคิดยิ่งมากไปด้วยปีติปราโมทย์ยินดีมีโลมชาติสยดสยองทั่วสกลกายาพลางจินตนาว่าผู้นี้ใครหนอจึงอุดมมรังสีรุ่งโรจน์โชตนาประการปานประหนึ่งว่าฉัดกลางกั้นในเบื้องบนโสพลไพโรจน์ดังนี้ยิ่งมีจิตคิดคารวะยำเกรงพระเดชพระคุณแห่งสมเด็จพระสัพพัญญุจึงบทจรเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วก็เจรจาปราศัยทักถามว่าดูกระอาวุโสอันว่ากายินทรีย์ของท่านนี้งามพร้อมบริสุทธิ์ชวีวันก็ผ่องผุดพิลาปราศจากราคีท่านนี้มีนามชื่อใดบรรพชาเฉพาะสำนักผู้ใดใครเป็นครูของท่านท่านได้เล่าเรียนท่านได้เล่าเรียนธรรมในสำนักอาจารย์ผู้ใดจงแจ้งแก่อาตมาตรัสตอบว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูและกำลังจะไปแสดงพระธรรมจักรในลำดับนั้นพระปัควันตมุนีมีพระกมลปรารถนาจะแสดงเหตุซึ่งภาวะแห่งพระองค์เป็นครูแห่งหมู่อมรมนุษย์นิกรสัตว์โลกทั้งปวงแก่อุปกาชีวกให้แจ้งก็เปล่งออกซึ่งพระสุรเสียงอันไพเราะกรอบด้วยองค์8ประการปานประดุจเสียงแห่งเท้ามหาพรหมมีพระพุทธฎีกาดำรัสโดยสารพระคาถาแก่อุปกาชีวกว่าสัพพาภิภูสัพพวิทูหามัสสมิเป็นอาทิอัฏฐาธิบายความว่าดูราอาชีวกตถาคตนี้มีกมลสันดานมิได้ติดรักคนอยู่ในกิเลสธรรมทั้งปวงละเสียได้ซึ่งกองบาปธรรมทั้งสิ้นแล้วดับสูญซึ่งตัณหาอุปาทานและครอบงำเสียซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในไตรภพตรัสรู้จบในสัพพะยัยธรรมด้วยพระองค์เองดังรือจะบรรพชาเฉพาะสำนักผู้ใดเล่าและครูอาจารย์ของตถาคตไม่ได้มีตถาคตนี้ประดับด้วยทัสสะอรหาที่คุณอดุลยะเลิศโลกแด่แต่ผู้เดียวตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณโดยอาการอันชอบไม่ได้วิปริตบุตรคนผู้ใดผู้หนึ่งทั่วทั้งทิศในมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกจักประเสริฐเปรียบเสมอด้วยตถาคตมิได้มีและตถาคตนี้มีสันดานอันเย็นระงับดับแล้วซึ่งกิเลสาดูลเดือดร้อนบัดนี้บทจรไปสู่แว่นแคว้นกาลิงคราชประสงค์จะแสดงพระธรรมจักรเทศนาจะตีอมรเพรีให้บรรลือแก่นิกรประชาคณาสัตว์อันมืดมนอยู่ด้วยขายอวิชชาให้กระจ่างแจ้งเห็นพระนิพพานธรรมในครั้งนี้อุปกาชีวกนะว่าถ้ามีคุณเช่นนั้นก็สมควรชื่อว่าพระอนันตชินะเมื่ออุปกาชีวกได้สดับพุทธวาทีดำรัสดังนั้นก็มีจิตพิศวงจึงดำริว่าพระสมณะองค์นี้เจรจาเป็นมุทรคถาไพเราะยิ่งนักทั้งมีคุณวุฒิธรรมก็มากรูปก็งามเสียงก็เพราะหาผู้จะเสมอมิได้ก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัสยินดีจึงกล่าววาจาว่าข้าแต่อาวุโสท่านกล่าวปฏิญาณตนว่ากอบด้วยคุณดังนี้ข้าพเจ้าก็เห็นจริงด้วยแล้วนะควรที่ท่านจะได้นามว่าอนันตชินะผจญเสียซึ่งหมู่มารทั้งหลายจะนับประมาณมิได้ให้พ่ายแพ้เมื่อสมเด็จพระสัพพัญญูได้ทรงสดับคำอาชีวกกล่าวดังนั้นพระหฤทัยปรารถนาจะประทับซึ่งวาจาแห่งอาชีวกให้มั่นด้วยตรากล่าวคือพระคาถาพุทธอุทานปานประหนึ่งตราแห่งพระยาธรรมมิกราชอันตีประทับลงในดินอันประจำผนึกพระราชสารก็มีพุทธบรรหารโดยสารพระคาถาว่ามาธิสาวะชีนาหูติเป็นอาทิอัฏฐาธิบายความว่าดูราณอาชีวกบุตรคนทั้งหลายใดที่ถึงซึ่งอาสวะชัย
อาสวะไขในโลกนี้แลบุคคลทั้งหลายนั้นจะได้ประจนชนะสัตว์โลกสิ้นทั้งปวงเหมือนดุจตถาคตมิได้มีตถาคตนี้ประจนสรรพสัตว์โลกนะแลกองกิเลสบาปประธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นเหตุดังนั้นสมควรจะได้นามบัญญัติว่าอนันตชินะดุจคำท่านเจรจาเป็นแท้เมื่ออุปกาชีวกได้สดับพระพุทธฎีกาก็ตอบว่าข้าแต่อาวุโสจริงดังนั้นแล้วก็สั่นศีรษะกล่าวพระคุณานุภาพหลีกไปจากมรรคานั้นบทจรไปทางอื่นสมเด็จพระบรมครูมีพระพุทธฎีกาตรัสกับอุปกาชีวกเท่านั้นพอเป็นอุปนิสัยในเบื้องหน้าแล้วก็เสด็จพระพุทธดำเนินในมรรคาโดยอนุกรมลำดับพอสายยันเวลาก็บรรลุถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเปล่งพระฉับพันรังสีเข้าสู่ป่าดุจพระอาทิตย์หลุดออกจากหมู่เมฆในการวันนั้นฝ่ายพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ตั้งแต่เวลาเช้าก็ชวนกันอาบน้ำชำระสรีระกายแล้วนั่งประชุมพร้อมกันต่างระลึกถึงพระมหาบุรุษพลางทางสนทนาปรึกษาแก่กันว่าดูกรอาวุโสการละบัดนี้พระสมณะโคดมตั้งแต่เรามาเสียแล้วพระองค์จะเสด็จไปสู่ที่ใดปานชนี้จะทรงนิสีธนาการณสถานที่ใดหรือจะทรงระลึกถึงเราบ้างหรือไม่ระลึกถึงเราประการใดในการนั้นสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็เสด็จไปใกล้จะถึงพนสนตำบล นั้นเปล่งพระฉับพิธภัณฑ์รังสีรุ่งเรืองรุจิโรภาสเหมือนดุจประกาศแก่ปัญจวัคคีย์ให้รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นเสด็จมาสู่ที่นั้นส่วนพระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ได้ทัศนาพระรัศมีทั้ง6ประการแก่ไพศาลจำรัดเรืองโรจน์ทั่วทศทิศก็สะดุ้งจิตหวาดไหวไม่รู้ว่าสิ่งอันใดดูประหลาดปรากฏมหัศจรรย์จึงปรึกษากันว่าแสงนี้จะเป็นแสงสิ่งใดต่างๆเหลียวแลไปในทิศข้างนู้นข้างนี้ก็เห็นองค์พระชินสีเสด็จมาจากอรัญญมัคคาสถนสถานปานประหนึ่งว่าพญาฉัตรทันโคจสารอันโคจรออกจากห้องแห่งเกราะแก้วมณีมิฉะนั้นดุจดวงที่พากรอันออกจากห้องแห่งเมฆขาพลาหกดูเพลิดเพล้วพันละลายด้วยกระแสชายชาญประพาไพโรจน์จำรัดทั่วจังหวัดวนัสสะไพรสนสกลวิสัยเขตปัญจวัคคีย์ยังคาใจเรื่องเสวยอาหารจึงจะไม่ไหว้ไม่กราบครั้นเพ่งพิตรหนักเนตรก็รู้จักจำได้ว่าพระมหาบุรุษราชเสด็จมาจึงเจรจาแก่กันว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ผู้นี้คือองค์พระสมณโคดมเสด็จมาเที่ยวแสวงหาเราและพระองค์จะเสียซึ่งมหาประธานกิริยาแสวงหาบิณฑบาตฉันพระสรีระรูปชวีวันก็ผ่องใสเสวภาคผิดกว่าเก่าเป็นอันมากที่ไหนจะสำเร็จที่ไหนจะสำเร็จพระโพธิญาณชะรอยจะมีความสำราญไม่สบายพระทัยเสด็จอยู่ไม่ได้แต่พระองค์เดียวจึงเที่ยวสืบเสาะแสวงหาเราเราอย่ากระทำปัจจุคมนาการต้อนรับอย่าไหว้อย่ากราบอย่ารับบาทแลจีวรปูล่าแต่อาสนะไว้ถวายพระองค์ด้วยเธอเป็นวงกษัตริย์ขัตติยะมหาสกุลอันประเสริฐสูงใหญ่เธอชอบพระไทยจะนั่งหรือจะไม่นั่งจะเสด็จสู่ที่ใดก็ตามแต่ปรารถนาพระปัญจวัคคีย์ภิกษุกติกาสัญญาแก่กันดังนี้แล้วก็ปูล่าแต่อาสนะไว้รับเสด็จต่างองค์ก็นั่งเพิกเฉยเสียมิได้กระทำปัจจุคมนาการลืมสัญญาลืมกติกากระทำการต้อนรับให้ทรงพระสำราญสมเด็จพระศาสดาจารย์พระพุทธองค์ก็ทรงทราบในวาระจิตแห่งพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นด้วยอำนาจพระสัพพัญญุตญาณมีพระกมลสันดานกอบด้วยพระการุณยภาพอยู่โดยปกติ
ก็เสด็จเข้าไปสู่สำนักดุจเคยมาแต่ก่อนส่วนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเห็นพระมหากรุณาเสด็จมาสู่ที่ใกล้ก็เผอิญให้ลืมสติที่สัญญากันไว้ด้วยเดชพุทธานุภาพบันดาลให้บังเกิดจิตประสันนานาการเคารพโดยยิ่งมิอาจนั่งนิ่งอยู่ได้ต่างองค์ก็อุทาการออกมาต้อนรับคำนับนบนอบอภิวาทองค์หนึ่งรับจีวรและบาทองค์หนึ่งถวายน้ำชำระพระบวรบาทยุคลองค์หนึ่งเอาเชิงบาทมาตั้งรองรับบาทองค์หนึ่งทูลเชื้อเชิญให้ทรงนั่งเหนืออาจอันปูลาดไว้องค์หนึ่งเอาพัดมาถวายรำพายพายุสัมผัสพระกรัชกายินทรีย์แต่ก็ยังเรียกพระนามอย่างไม่ให้เกียรติว่าอาวุโสโคดมเมื่อสมเด็จพระชินสีห์ทรงนิสัญชนาการสำราญแล้วพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงกล่าวปฏิสันถานกถาว่าข้าแต่อาวุโสโคดมอันว่าสรีระกายยังอดกลั้นได้ซึ่งความทุกข์ลำบากเลี้ยงพระชนชีพมิสู้ยากด้วยแสวงหาอาหารบิณฑบาตเป็นสุขสำราญอยู่หรือประการใดสมเด็จพระสัพพัญญูเมื่อทรงสดับพระธรรมสดับธรรมพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มาเจรจาปราศัยดังนั้นก็มิได้มีพระทัยหมายมั่นขุ่นเคืองว่าภิกษุเหล่านี้ออกจากพราหมณ์สกุลบรรพชามาว่ากล่าวจ้วงจับหยาบช้าดูหมิ่นประมาทตถาคตอันออกจากขัตติยสกุลสู่มหาพิเนสกรมจะได้มีความโทมนัสขึงเครียดดังนั้นหามิได้พระหฤทัยกอบด้วยพระมหากรุณาจึงดำรัสตอบปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอย่าเจรจาออกนามตถาคตด้วยคำอาวุโสชนี้มิได้สมควรตถาคตได้ตรัสเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประกอบด้วยอรหันต์ที่คุณเลิศโลกสิ้นศูนย์กองกิเลสแล้วท่านจงตั้งโสตประสาทลงรองรับพระกระแสพระสัทธรรมเทศนาตถาคตนี้หวังจะให้โอวาทานุศาสตร์เป็นบรรลุพระมหาตถาคตนี้หวังจะให้โอวาทานุศาสตร์ให้บรรลุพระอมตะมหานิพพานท่านจงปฏิบัติตามคำสั่งสอนของตถาคตก็จะได้เสวยอมฤตรสคือพระอริยมรรคญาณผลขยานผลญาณอันกระทำให้แจ้งในสันดานแห่งตนมิได้ช้าไม่เชื่อว่าตรัสรู้แล้วแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่เคยตรัสว่าตรัสรู้แล้วมาก่อนเลยเมื่อมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้พระปัญจวัคคีย์ก็ยังมีความสงสัยไม่ได้เชื่อฟังยังซ้ำกล่าวว่าข้าแต่อาวุโสโคดมเมื่อพระองค์กระทำทุกกรกิริยามหาประธานปฏิบัติก็มิอาจตรัสรู้อริยญาณทัศนวิเศษอันเป็นเหตุควรจะเห็นแจ้งในอุตริมนุสธรรมเมื่อแลละเสียซึ่งมหาประธานกรรมกลับเวียนมาสู่สภาวะมากๆแล้วฉะไหนจะตรัสรู้ซึ่งธรรมวิเศษด้วยเหตุดังลือเล่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันยิ่งด้วยคุณคือพระมหากรุณาเมื่อพระองค์จะทรงประหารเสียซึ่งภูเขาอันใหญ่กล่าวคือมานะแห่งพระปัญจวัคคีย์ด้วยพระขันแก้ววชิรวุฒิกล่าวคือปัญญาในครานั้นก็มีพุทธฎีกาตรัสว่าดูรานะภิกษุทั้งหลายท่านจงระลึกดูเถิดว่าคำเห็นปานดังนี้ตถาคตได้กล่าวแก่ท่านในการก่อนมีบ้างหรือในครั้งใดข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคพระองค์จะได้ตรัสดังนี้มิได้มีแต่การก่อนพระสุรเสียงแผ่ไปไกลหมื่นจักรวาลครอบคลุมตั้งแต่อเวจีนรกถึงพรหมชั้นสูงสุดลำดับนั้นสมเด็จพระศาสดาจารย์เมื่อจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ก็เปล่งออกซึ่งสุรเสียงอันไพเราะประกอบด้วยองค์8ประการปานประหนึ่งว่าเสียงเท้ามหาพรหมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจงเงี่ยโสดลงสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนาตถาคตจะแสดงโอวาทานุศาสตร์แก่ท่านให้บรรลุกิเลสนิพพานในกาลบัดนี้และพระสุรเสียงพระชินสี
ก็นฤโคตบรรลือตลอดทั่วไปเบื้องต่ำใต้ถึงอเวจีมหานิรยสถานเบื้องบนก็บดาลกระทั่งถึงพระควะพรหมพิภพเบื้องขวางนั้นก็นฤนาตลบจบจังหวัดป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันมีบริเวณได้3คาพยุตแล้วยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงนั้นบรรลือตลอดลั่นไปทั่วบริเวณป่าหิมพานต์อันกำหนดโดยไพศาลได้ 3,000 โยชน์แล้วนฤโคตรไปทั่วโสลสะมหานครราชธานีและโดยกำหนด 63,000 ประจันตนครสถานทั่วไปในปากอ่าวคงคาคันนาได้ 90,000 ตำบลทั่วสกลประเทศท่าตั้ง 90,000 โกดท่าแลที่เกิดแห่งสัพพนานาอเนกรัตนมณีมีประมาณได้56แห่งทุกตำแหน่งในปริมณฑลสกลชมพูทวีปนี้แผ่ตลบไปตราบเท่าถึงอมรโคอมรโคยานแผ่ตลบไปตราบเท่าถึงอมรโคยานและอุตรกุรุปุพพนิเวหมหาทวีปทั้ง4และทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารจนทั่วทั้งหมื่นจักรวาลโลกธาตุปวงเทพพร้อมพรม16ชั้นชวนนะเชิญชวนกันมาประชุมจนหาที่ว่างไม่ได้ช่วยเทพทั้งหลายก็ร้องประกาศสับอื้ออึงเออกระเริกกันต่อขึ้นไปตั้งแต่ภุมมะเทพยดาจนชกาจนชกามาพระจรสวรรค์นะและชั้นโสรสามหาพรหมโกลาหลร้องเปล่าแก่กันว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เนรทุกข์นะจงมาสโมสรสันนิบาตพร้อมกันสมเด็จพระอนันตยานสัพพัญญูบังเกิดในโลกนี้เป็นลาภอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายแล้วในการวันนี้พระองค์จะตรัสเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในป่าอิสิมฤคกทายวันอันสมณพราหมณ์คณาจารย์ทั้งหลายอื่นๆผู้ใดผู้หนึ่งในโลกมิอาจสามารถจะแสดงได้เราจะได้สวนาการอันว่าอุบัติบังเกิดแห่งพระศาสดาจารย์และสดับพระสัทธรรมเทศนาและจะประกอบด้วยศรัทธาแต่ขณะระครั้งก็หาได้ยากเราทั้งหลายได้พบเห็นพระผู้ทรงสวัสดิโสภาคจะได้ถึงซึ่งกำหนดที่สุดแห่งชาติชรามรณะทุกข์ภัยอันยังอสุชลนัยอันไหลนองมากกว่าน้ำในท้องมหาสมุทรทั้ง4แลมังสังมากกว่าพื้นปฐพีและกองอัฐิสูงกว่าพระเมรุบรรพตให้หมดสูญสิ้นจะได้เห็นหลังแต่อรินทรคณากล่าวคือราคาธิกิเลสในครั้งนี้ต่างพระองค์มีหัตถ์ถือทูปะประทีปสุคนธมาลีลงมาสู่มฤคทายวันสนนรมิตสุขุมนรมิตสุขุมะอัตตภาวะแห่งตนแห่งตนลงมาสโมสรประชุมกันณพื้นป่าอิสิปตนะมฤคทายวันให้ปราศจากโอกาสหาระหว่างไม่ได้และเทพยดาทั้งหลายในจักรวาลอื่นทั้งหมื่นโลกธาตุก็มาสันนิบาตเบียดเสียดเต็มในห้องแห่งมงคลจักรวาลนี้มีครุวนาดุจจุนแห่งรำบรรจุลงเต็มในทนานอันเดียวตั้งแต่พื้นภูมิภาคเต็มตลอดตราบเท่าถึงพรหมโลกรุ่งอรุณตราบเท่าถึงพรหมโลกรุ่งเรืองสว่างไปด้วยรัศมีแห่งเทพยดาแผ่ไปทั่วท้องพสุธาและอากาศโอภาสไปทั่วทั้งสิ้นพระธรรมจักรเปรียบเหมือนรถบรรทุกเวนยสัตว์สัมมประธาน4เหมือนม้า4ตัวลากรถขับผ่านทางที่มีตม2ทางสู่ทางใหญ่กว้างไร้หล่มเลนในวันนั้นอาสาฬหปุรณมีเดือนเพ็ญเดือน9กอบด้วยอุษาประกอบด้วยอุตราสาตะนักขัตฤกเวลาพระสุริยาอัสดงไทยภาษา
อันนี้ไทยภาษาฮินดีโชละพระธรรมจักรเปรียบเหมือนรถบรรทุกเวไนยศาสตร์สัมมประธาน4เหมือนม้า4ตัวลากรถขับผ่านทางที่มีตม2ทางสู่ทางใหญ่กว้างไร้หล่มเลนในวันนั้นเป็นอาสาฬหปูรณมีเพ็ญเดือน9กอบด้วยอุตราสานักขัตตฤกษ์เวลาพระสุริยาอัสดงคตลดลับเหลี่ยมสีเนรุคิรินทรสิ้นแสงสันทโยบาทเบื้องปัจฉิมโลกธาตุครุวนาดุจวิโยคจากทัศนาการเชยชมพระบรมรูปสิริวิราชแห่งพระศาสดาจารย์ฝ่ายพระรัชนีกรก็อุทาการเหนือยอดยุคนทรคินฝ่ายปัจฉิมโลกธาตุครุวนาดุจปรารถนาจะเชยชมอุดรพุทธสิริวิราชปราสาทเปรมปรีในระหว่างจักรวาลก็ประดับด้วยทิพยรังสีรัศมีแห่งเทพยดาอันมาทั้งหมื่นโลกธาตุโอภาสแผ่ไปในทศทิศทั้งสิ้นส่วนสมเด็จพระอัครมุนินทรธรรมสารธรรมสารถีคฤีสุคตจึงทรงตกแต่งซึ่งธรรมจักรมหาพิชัยรถจะบรรทุกซึ่งเวไนยะประชานิกรเทียมด้วยจตุรอัสดรกล่าวคือพระสัมมประธานทั้ง4ขับล่วงหลีกพ้นสถนลามกวิถีทั้ง2คือทางเปลือกตมได้แก่กามสุขาลิกานุโยคทางรกชัดด้วยขวากหนามได้แก่อัตตกิละมถานุโยคดำเนินโดยมัชชิมาดำเนินโดยมัชชิมักคาไลอันกว้างอันใหญ่กว้างกล่าวคือพระอัสดางคิกะอริยมัคคาอันประดับด้วยศีลและสมาธิปัญญาปราศจากโทษปราศจากโทษมนทินขอเชิญเวไนยสัตว์ทั้งสิ้นมีพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเป็นประธาน